สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ครับเล่นกันต่อนะครับกับลายเรนเจอร์นะครับผมคิวผมก็เริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็ไปที่เลเวล2แล้วผมยังไม่ได้ตีคิวเรทเลยนะไปแล้วนะครับเลเวล2นะครับก็เป็นมานี้แหละนะครับเลเวล2สมาชิกจะเพิ่มได้เป็น40คนนะผมว่าแล้วก็พลังชีวิตกับพลังโจมตีก็จะเพิ่มเป็น 4% นะครับจะเป็น 4% นะครับก็ไปหาเพื่อนเพิ่มก่อนนะครับตอนนี้นะมีคนมาสมัครเพียบเลยครับผมก็จะเน้นตัวจำกัดจัดการคำขอนะผมก็จะเน้นคนที่อย่างน้อยต้องมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ประมาณเลเวลอย่างต่ำ30แล้วนะครับแล้วก็หรือว่าซุปเปอร์มาสเตอร์นะก็จะดูให้ดีทีนะเพราะเลเวลเยอะนะผมก็จะเอาก่อนนะเพราะเลเวลเยอะแล้วเขาจะสามารถแร่เยอะรีเร็วอะไรพวกนี้นะจะมีนะครับก็เลยมีโอกาสได้เปรียบกว่านะประมาณนั้นแหละนะครับเอาไม่แน่คนนี้คิดแบบใจฮ่าๆเอามาแล้วเร็วเยอะครับเร็วเยอะแล้วถ้าเร็วเยอะแล้วยิ่งมีตัวซูเปอร์มาสเตอร์ด้วยยิ่งดีนะแต่ตัวนี้ไม่ครบนะทำไมไม่ใส่ให้เต็มวะไม่เข้าใจเลยต้องใส่เต็มทุกช่องนะผมถึงจะโอเคนะครับนาธาคนขอเยอะมากนะเยอะมากเกินไปนะบางทีต้องเอาออกไปนิดนิดตอนนี้ก็ตี1ตี2แล้วนะครับก็มีคนน้อยแล้วครับจริงตอนนี้เดี๋ยวผมจะปฏิเสธไปหมดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครจะก็ปฏิเสธไปหมดก่อนนะครับค่อยว่ากันนะครับยังไม่ค่อยเจอคนใหม่นะครับไม่ได้ลงเก่าๆนั่นนะครับที่มาขอนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ไปเดี๋ยวไปตีดักมาดาก็ไปตีเรทที่หลังครับเพราะเรทตอนนี้ก็ไปอย่างรวดเร็วนะผมยังไม่ได้ตีเลยไอ้นี่พานโอ้โหตีกันตายหมดแล้วผมยังไม่ได้ตีเลยนะผมยังไม่ได้ตีเลยต้องบอกไว้ก่อนนะพวกนี้จัดการอย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็จะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตีนะผมจะมาตีตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตีนะผมจะมาตีผมไปดาบต่อไปกันนะดาบต่อไปคือดาบที่200เท่าไหร่วะ21 222เอ้ย222 2เอ้ย322 2 320เอ้ยไม่รู้แล้วครับตัวกันครับเราไปดูเกาะตัวนี้ก่อนเกาะเยอะไหมเกาะ3,000กว่าตัวนี้ยิวตัวนี้สายยิวตัวนี้ก็ได้อาจจะยิวบ่อยนะตีเร็วตี 3,000 บ่อยนะผมอยากได้ตัวชนอีกตัวหนึ่งแล้วกันรู้สึกว่าตัวชนไม่ค่อยพอนะไม่ค่อยพอจริงๆนะนี่มาชนนะตัวนี้แม็กซ์สโลนะครับตัวศัตรูนะแมวตัวนี้กันไปกันเลยนะครับก็ประมาณนี้ได้สู้ได้นะครับสำหรับดาบต่อไปนะสามร้อยยี่สิบสองสามร้อยยี่สิบสามไปเลยแล้วน่าจะสู้ได้นะแบบเดิมกันครับเราครับตอนนี้เงินผมเริ่มเยอะนะผมก็จะไปอัพตรงนี้นะจะเยอะสุดมากครับสำหรับตัวแซนเด็กแว้นจะทำให้มันเป็นตัวที่ถึงที่สุดมีนะมีตัวมาช่วยเราสตันด้วยนะตอนนี้โอเคครับ
มากนะครับจัดการแล้วได้เวลาแล้วนะครับร้อยนะแบบนี้ไม่รอดแน่แต่ว่าของตรงนี้ยังแพงครับพวกของที่จะใช้เนี่ยพวกโง่พวกมันแพงอะไรเงี้ยแพงแพงมากครับถ้าเทียบกับข้างตอนนี้นะเทียบก็แพงมากแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปเปิดกระชากนะมินิกระชากนะสำหรับวันนี้นะครับมีของมินิกระชากให้เราซื้อเปิดได้นะครับสำหรับพวกกิจกรรมพวกคิวนะครับจากเพชรคิวกับเพชร PVP นี่แหละจะไม่ผิดครับเนี่ยสัก2 3 4ไปเลยนะเอ้ย3 2 4ไปเลยนะ3 3 3ด่านไปเลยดีกว่าดูค่อยเอาคราวหน้าค่อยเอาคราวหน้าดีกว่านะโอ้โหใกล้มากแต่นี้ไม่ต้องกลัวมากนะใกล้ฟีดอย่างเดียวนะแต่ผมรอยนิดผมเต็มก่อนยิงไปเรื่อยนะครับเราแร่เต็มปุ๊บตัดปุ๊บฟีดปุ๊บใส่ทุกอย่างครับให้เต็มที่โอเคนะครับมันตีไปแล้วมันมาตัวใหม่พอดีนะก็เลยตีเราก็ชิดอะไรเราทำไม่ได้ครับหายหมดครับหน้ามีขามากนะมีมาตากแล้วครับตัวแล้วแล้วมีมาตากแล้วบายสบายครับเรียบร้อยแล้ว yes แล้วเปิดมินิกระชากครับอย่าลืมซื้อนะครับได้เพชรPVP เพชร U เพชร PVP มานะครับก็ไปเปิดกันได้นะครับสำหรับพื้นฐานผมนะครับปกติต่ำสุดนะครับก็น่าจะเป็นของพวกเกี่ยวกับของอย่างน้อยทั้ง 3-4 ดาวนะครับผมถึงจะซื้อนะครับไปดูร้านค้ากันแล้วนะเนี่ยนะครับมินิกัตช่าครับอันนี้นะครับจะได้เงินนะสุ่มได้เงินนะเอาเลยครับซื้อร้อยเดียวเองนะถูกครับตัวนี้ผมมี 5,000 นะครับซื้อไปเลยติงนำโชคไปใน 5,000 เอ๊ะร้านของ PVP ก็มีนะครับพร้อม PVP หรืออารีน่าไม่แน่ใจPVP ก็มีนะอันเดียวกันเลยนะครับซื้อไปเลยนะครับเปิดโอ้โหได้เหมือนคุ้มซื้ออีกได้ไหมซื้อไม่ได้แล้วนะร้านอารีน่ามีหรือเปล่าก็สำหรับอารีน่านะครับอารีน่ากิลกับ PVP นะมันก็จะขายของแตกต่างกันครับสำหรับอันแรกอารีน่ามันจะขายอาวุธนะครับเนี่ยแม้มันจะวงเล็บสีฟ้าอาวุธอันกิลก็จะขายเครื่องแต่งกายนะครับสุดท้ายนะก็จะเป็น PVP นะเขาจะขายป้องกันนะครับผมไปดูแซนผมก่อนผมอาจซื้อของอย่างละอย่างหนึ่งครับจะเอามาใส่แซนผมมาให้ถึงคือกว่านี้นะเพราะว่าแซนผมไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แซนเด็กแว้นเราบวก2แล้วตอนแสนหนึ่งนะไปดูเกาะแสนเท่าไหร่เกาะ 4,000 นะครับเกาะพลังเกาะกายนะประมาณ 4,700 นะโอเคนะดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องแต่งกายนะครับเดี๋ยวเราก็ไม่หาเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ป้องกันมาใส่นะครับ
ให้มันถึกกว่านี้ครับอัตราหลบดีผมไม่เอาอัตราหลบแต่ความถึกครับโอ้โหผมมีค้อนเวทมนต์แต่เมื่อไหร่วะเนี่ยพลังป้องกันพลังโจมตีด้วยพลังป้องกัน77น้อยมากเลยนะพลังโจมตีพลังป้องกันกายแค่77เองเหรออัปเกรดอะไรอัปเกรดไว้ครับเผื่อได้ใช้นะครับขอสายฟ้าขอเหล็กขอสายฟ้าหมดแรงหมดใจขอเหล็กแซ่ยะเอาไปก่อนกันดูซิว่าจะเพิ่มเยอะหรือเปล่า7แค่นี้ก็โอเคเพิ่มเยอะหรือเปล่านี่เพิ่มไปเนี้ย2เท่านะครับเยอะนะพลังถ้าเทียบพลังโจมตีนะครับดูนะพลังป้องกันไม่เท่าไหร่หรอกแต่พลังโจมตีเพิ่มตั้ง300นะครับเยอะมากครับเอาดีไหมแซนเด็กแว้นอย่าไปดูเครื่องแต่งกายกับอาวุธก่อนนะครับว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับเครื่องแต่งกายอาวุธเราร้านค้าร้านค้ามีของเข้าร้านค้าหรือเปล่ามันไม่มีเข้าแบบตรงๆเว้ยเข้าคิวแล้วร้านค้านะครับโอเคนะครับไปหาซื้ออะไรกันครับเรานะตังบอกหรือเปล่าเครื่องแต่งกายนะผมยังไม่มีนะตัวนี้ก่อนทำอะไรได้อัตราลบดิฉันคิวไม่อยากได้เท่าไหร่นะจิตอาวุธกันครับเราผมมีแค่ 2,200 นี่นะครับอยากได้แบบนี้ครับแบบพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับคิดดูสมมติ 7.2% ถ้าตีพันหนึ่งก็70ไม่เยอะเท่าไหร่วะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ายังเยอะนะอันนี้เพิ่มทั้งพลังโจมตีกายเพิ่มทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยครับเพิ่ม2อย่างนะเว้ยนี้เพิ่มอะไรบ้างเพิ่มหลายอย่างมากธนูนี้แค่600โจมตีกาย 2.4% น้อยมากนะใส่ตัวไหนดีวะผมว่าจะใส่ตัวนี้แหละนะเพราะว่าตัวนี้พลังโจมตีกายกับพลังป้องกันพลังป้องกันก็ใส่ตัวนี้ดีตัวนี้ก็ตีแรงครับพลังโจมตีกายเวลาใส่ตัวนี้แหละครับจะถึกครับเน้นตัวเดียวไปก่อนครับเราใส่อุปกรณ์ครับป้องกันกายนะพลังโจมตีไปอูบี1ยังไม่คิดมากครับนี้ไม่มีอะไรถึกให้เราโลด2นี้ตาการหลุดหลีกนะครับเราไปเล่นกันต่อนะครับกับไอ้นี่นะครับคิวเรทนะครับเราเดี๋ยวไปดูนะครับเมื่อกี้มีอันหนึ่งผมยังไม่ได้ดูนะมันก็คือกัตช่านะครับมันเขียนเอ็นนะแปลว่ามีอะไรใหม่นะครับคืออะไรอันไหนมีอะไรใหม่มีอะไรใหม่ครับผมไม่มีอะไรใหม่เลยไปหากัตช่าตัวเร็วน้อยก่อนนะครับดียังไงนะผมจะมารวมนะไม่ใช่อะไรแต่หนึ่งดาวแค่ไม่มีความหมายเลยนะผมจะเก็บเรียกคนตัวนะตัวไหนนะอุปกรณ์เนี่ยผมอยากได้มากนะครับโดยเฉพาะ2อย่างเนี่ยอาวุธกับอักเซสซอรี่ผมยังไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่นะครับมาแล้วพลังเวทนะรองเท้าคนแกะหลบพลังป้องกันกาย 28% พลังป้องกันเวทนะพลังชีวิตด้วยนะอันนี้มีพลังชีวิตด้วยเว้ยพลังป้องกันกาย43ต้องไปดูนะว่าเบลล่ามีพลังป้องกันอะไรแล้วนะครับเพราะเบลล่าจริงเบลล่าผมไม่ได้ถึกนะโดนตีตุ๊บๆตายเลยนะเนี่ยมันไม่มีพลังป้องกันนะครับมันน้อยนะพลังป้องกัน
ตัวนั้นของผมถึกกว่าเยอะครับมันถึกกว่าเยอะกันจริงๆมันถึกกว่ากันเยอะจริงๆครับไปเรากิวเรทกันนะครับเราอยู่เอาเลเวล2ครับในสุดครับแค่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับตัวนี้ก็ตายแล้วครับผมไม่ได้ตีเลยครับมีเฟิร์สกับลานะครับคนที่ตีคนแรกกับคนที่ตีสุดท้ายนั้นจะได้ของพิเศษด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับซูเปอร์มาสเตอร์นะครับผมคิดว่ากะว่ามันน่าจะตีสัก 2,500 นะครับแล้วก็ยังอื่นก็โอเคประมาณนั้นแหละนะครับก็เจอกันใหม่จริงนะครับ and see you again นะครับ in the next video นะครับก็อย่าลืม subscribe like share นะครับแล้วก็โหลดแอป GIT TV นะครับใน Play Store นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ